สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่22มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจะร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว True นะครับภาพใหญ่เนี่ยค่อนข้างผันผวนมากนะครับมีการเวียนตัวเล่นนะครับกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ True เนี่ยก็พุ่งแรงมา 2-3 วันนะครับเดินหน้าเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 6.25 บาทนะครับซึ่งเป็นไฮเดิมแล้วก็ดูน่าจะผ่านยากนะครับเพราะ RSI เนี่ยโอเวอร์บอทนะครับแล้วกรอบการขึ้นเนี่ยจึงจำกัดนะครับมีอยู่ให้ทยอยขายออกนะครับสำหรับตัว True นะครับ SCC นะครับก็คาดงบไตรมาส4ออกมาดีขึ้นนะครับโดยมีกำไรก่อนรายการพิเศษประมาณ 5.8 พันล้านบาทนะครับเทียบกับ 3.2 พันล้านบาทในไตรมาส4ปีก่อนแล้วก็ขยับขึ้นต่อเนื่องอีกเล็กน้อยจากไตรมาส3นะครับแนวโน้มปีนี้ยังดีต่อนะครับคาดหวังจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีนะครับจากจุดต่ำสุดในปีก่อนนะฮะในขณะที่ธุรกิจปูนเนี่ยดีต่อเนื่องนะครับหนุนโดยกิจกรรมการก่อสร้างที่หนาแน่นตามธุรกิจอสังหาครับด้านเทคนิคมองราคาโค้งตัวขึ้นมานะครับอย่างสวยงามพร้อมสัญญาณซื้อจากอินดิเคเตอร์รอบนี้เนี่ยคงได้เห็นนิวไฮนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับในตัวของปูนใหญ่นะครับตัวไทยคมนะครับก็รับนิสงจากการทำสัญญาขายช่องสัญญาณดาวเทียม IP Star ในจีนนะครับเทคนิคเนี่ยมองเครื่องมือทยอยกันฟื้นตัวนะครับราคาน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านตามกรอบอัพเทรนไลน์ได้นะครับโดยแนวต้านของเทคนิคเนี่ยมองของตัวไทยคมอยู่ที่ 26.25 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นในเรื่องของคาดการผลประกอบการนะครับของตัวบางจากนะครับในไตรมาส4เนี่ยเรามองกำไรจะอยู่ที่ 1,017 ล้านบาทนะครับเรามาดูในเรื่องของธุรกิจนะครับธุรกิจโรงกลั่นนะครับหลังจากที่ซ่อมหน่วยกลั่นที่ถูกไฟไหม้เสร็จนะครับก็ผลักดันให้การใช้กำลังการกลั่นนะครับในไตรมาส4เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นจาก39 KBD นะครับในไตรมาส3มาอยู่ที่85 KBD แล้วก็ยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องโดยตั้งเป้าไว้ที่106 KDB นะครับKBD นะครับด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในไตรมาส4นะครับก็รับรู้การดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด39เมกะวัตต์เต็มไตรมาสนะครับจากไตรมาส3ที่เดินเครื่องไปได้แค่เพียง2เดือนครึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในไตรมาส4นะครับยังมีปัจจัยหนุนก็จากการบันทึกกลับด้อยค่ามูลค่าที่ดินอีกราว100ล้านบาทนะฮะแล้วก็รับรู้เงินเคลมประกันจากสินทรัพย์เสียหายหลังเกิดไฟไหม้เบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่300ล้านบาทนะครับส่วนเงินเคลมประกันที่เหลืออีก500ล้านบาทสำหรับทรัพย์สินเสียหายแล้วก็อีกราว600ล้านบาทจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนี่ยก็คาดว่าจะรับรู้ในช่วงของครึ่งปีแรกปี56นะครับแม้ว่าปริมาณการกันจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าการกันนะครับจะไม่ได้สูงอย่างในไตรมาส3นะครับที่ขึ้นไปถึง 21.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะจากการที่ไม่มีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงคลังนะครับที่สูงถึง 9.46 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับโดยทางฝ่ายประมาณการค่าการกลั่นในไตรมาส4เนี่ยจะอยู่ที่ 9.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะซึ่งจะส่งให้กำไรสุทธิในไตรมาส4แม้จะรวมรายการพิเศษจากการตีมูลค่าที่ดินแล้วก็เงินเคลมประกันแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1,017 ล้านบาทนะครับลดลง 5% Q-on-Qส่งผลให้ผลประกอบการทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ราว 4,142 ล้านนะครับก็ต่ำกว่าที่เดิมที่เราคาดการเอาไว้ที่ 4,261 ล้านนะครับแม้ว่ามูลค่าบัญชีของปี56เนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่ 25.54 บาทนะครับจากการปรับลดคาดการผลการดำเนินงานในปี55นะอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี56เนี่ยยังได้ปัจจัยจากการใช้กำลังการกันเพิ่มขึ้นแล้วก็การรับรู้เงินเคลมประกันเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยการขยายธุรกิจพลังงานทางเลือกมากขึ้นโดยการเปิดโรงไฟฟ้าเฟส2อีก32เมกะวัตต์นะครับในช่วงของปลายไตรมาส1 56นะครับจะเป็นส่วนช่วยลดความผันผวนของผลการดำเนินงานต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าการกันลงด้านราคานะครับปรับขึ้นมาค่อนข้างมากทางฝ่ายก็ปรับลดคำแนะนำลงนะครับจากเดิมซื้อเนี่ยมาเป็นทยอยซื้อนะครับโดยมีราคาพื้นฐานอยู่ที่ 38.50 บาทนะครับก็บนไพร์เปอร์บุ๊กที่ 1.5 เท่านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยหากเทียบระดับราคาซื้อขายของบางจากนะครับปัจจุบันเนี่ยอิง PE ที่ 8.7 เท่าซึ่งยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับหากเทียบกับในกลุ่มอย่างเช่นตัวท็อปแล้วก็ตัว PTTGC นะครับก็เป็นในเรื่องแบงก์ประกาศผลการดำเนินงานออกมานะครับตัว KTB นะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่เพียง907ล้านบาทนะครับ
อันนี้ก็จากการตั้งสำรองที่สูงถึง 1.06 หมื่นล้านบาทนะครับโดยสำรองดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดการไว้นะครับว่าอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทถึงเท่าตัวนะครับหากเทียบคอperformance นะครับก็พบว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยโต 6.3% แล้วก็ 1.1% ตามลำดับนะหากมีรายจ่ายเนี่ยปรับขึ้นนะครับ 6.6% ก็ส่งผลให้ cost to income เฉลี่ยมาอยู่ที่เกือบ 42% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ 40% ขณะที่มีอัตราภาษีจ่ายเนี่ยสูงถึง 57% นะฮะซึ่งก็เป็นข่าวดีเนื่องจากคาดหมายว่าสำรองที่บันทึกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการตั้งทั่วไปเพื่อเพิ่ม coverage ratio เป็นหลักนะครับกำไรทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 2.36 หมื่นล้านบาทนะต่ำกว่าที่ประเมินไว้15.9% แต่หากเทียบ year on year เนี่ยยังโตได้ถึง 38% นะครับราคาพื้นฐานปี56เรามองไว้อยู่ที่ 24.70 บาทก็ยังคงคำแนะนำซื้ อตัว KTB นะครับตัวถัดมาก็คือ SCB นะครับกำไรในไตรมาส4นะครับออกมาอยู่ที่ 9.78 พันล้านบาทนะครับก็สูงกว่าที่เราคาดไว้ที่ 9.19 พันล้านบาทนะครับอยู่ราว 6% นะฮะอันนี้ก็จากรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่โตได้ดีกว่าคาดนะครับรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับในไตรมาส4เนี่ยโต 2.4% Q on Q โดยมีนินเนี่ยปรับตัวลง 0.11% นะครับมาอยู่ที่ 3.12% รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยขยายตัว 10% Q on Q นะครับอันนี้ก็สนับสนุนโดยรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้ธุรกิจประกันที่โตขึ้น9% แล้วก็ 21% นะครับ Q on Q ตามลำดับรวมไปถึงมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่สูงนะครับทั้งปี55เนี่ยกำไรอยู่ที่ 4.02 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 11% year on year ทั้งนี้ในปีก่อนหน้ามีรายการSCB Live นะครับพิเศษเข้ามา 5.1 พันล้านบาทโดยหากไม่นับรวมรายการดังกล่าวนะครับกำไรจะขยายตัวสูงถึง 29% year on year นะครับทั้งนี้เนี่ยกำไรสูงกว่าที่ทางฝ่ายประเมินไว้ที่ 3.93 หมื่นล้านบาทอยู่ประมาณสัก 2% นะครับเราก็ยังคงแนะนำซื้อ SCB นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่207บาทนะครับก็พรีวิวนะคะในส่วนของ CPF นะคะต้องบอกว่าควอเตอร์4เนี่ยน่าจะเป็นควอเตอร์ของกำไรเนี่ยต่ำที่สุดของปี2555นะคะประเด็นของควอเตอร์4เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแม้ว่าเราจะเห็นเรื่องราคาเนื้อสัตว์ที่เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไก่แล้วก็หมูนะคะแต่ว่าถ้าหากดูทั้งควอเตอร์เองเนี่ยพบว่าไก่เนี่ยมันดีขึ้นมาใช้ช่วงแค่เดือนสุดท้ายของควอเตอร์เท่านั้นนะคะส่วนหมูเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะคะต้องบอกแล้วทางไก่เนี่ยก็โดยรวมๆเนี่ยก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่นะคะในไตรมาส4นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องโรคระบาดกุ้งนะคะ EMS นะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้กระทบกับการส่งออกรวมถึงการขายอาหารสัตว์ด้วยนะคะกำไรสุทธิที่เราปรับลงมาเนี่ยก็ของควอเตอร์4เนี่ยคาดอยู่ที่ประมาณสัก858ล้านนะคะลดลงทั้งเยือนเยและ Q on Q คือ60และ 64% นะคะขณะที่ยอดขายเองเนี่ยทั้งในควอเตอร์4เองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะ 80% เยือนเยนะคะเป็นผลของการรวมงบ10ปีเข้ามานะคะแต่ QQ เนี่ยคาดว่าจะอ่อนลงสัก 3% นะคะแนวโน้มมาร์จิ้นเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะคะ QQ นะคะเนื่องจากผลกระทบทั้งราคาเนื้อสัตว์แล้วก็ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน CPO เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากทาง CPO เนี่ยก็มีในควอเตอร์4เนี่ยคาดว่ากำไรน่าจะค่อนข้างดีจากเรื่องไอ้สแตมป์7ที่ออกมานะคะภาระดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ที่มากขึ้นนะคะส่วนการดำเนินงานในต่างประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่อาจจะยังทรงตัวนะคะยกเว้นที่ตุรกีเนี่ยก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของตัวทั้งปี56เนี่ยคาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะฟื้นตัวนะคะก็ยังค่อนข้างยืนยันในส่วนนี้นะคะเนื่องจากผลของราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยทางผู้บริหารเนี่ยก็มองว่าในกลุ่มที่น่าจะเป็นตัวผลักดันการเติบโตที่ดีก็คือในกลุ่มฟู้ดนะคะจะขยายตัวสัก 15-20% นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ตลาดเป็นหลักนะคะส่วนฟีดเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นสัก 7% แต่ว่าเป็นผลจากปริมาณการเพิ่มขึ้นเนี่ยในเรื่องของการขายอาหารสัตว์บกเป็นหลักนะคะเนื่องจากมองว่าอาหารกุ้งเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบนะคะคือโดยภาพรวมเนี่ยคาดว่าปริมาณการขายอาหารกุ้งเนี่ยน่าจะลดลงนะคะเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือโรค EMS เนี่ยปัจจุบันยังไม่สามารถหาสาเหตุที่
เกิดขึ้นได้นะคะว่ามาจากเหตุใดนะคะทำให้ยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะกินเวลาไปนานแค่ไหนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันในเคสที่เลวร้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นปีๆได้นะคะสำหรับตัวกุ้งนะคะก็มองว่าน่าจะส่งผลกระทบกับการส่งออกกุ้งนะคะส่วนฟาร์มเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นตามราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัวแล้วก็การส่งออกไก่สดไปยุโรปนะคะก็คือรับรู้ได้เต็มปีนะคะทางฝ่ายมองว่าการประชุมวันนี้เนี่ยก็ถามว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงน่าจะดูไม่ค่อยดีกว่าที่เดิมที่เคยคาดไว้นะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับกุ้งนะคะทางฝ่ายปรับลดประมาณการลงนะคะจากเดิมนะคะยอดขายเนี่ยปรับแต่ในมุมมองเนี่ยก็ยังมองว่ายอดขายเนี่ยน่าจะเติบโตได้ 9% นะคะจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของการขยายกำลังการผลิตนะคะทั้งในส่วนของในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์เองเนี่ยแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยคาดว่าแนวโน้มในปีนี้เนี่ยจะลดลงมาร์จิ้นก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วน CPO เองเนี่ยคาดว่าตัวกำไรเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 8% นะคะกำไรสุทธิเนี่ยก่อนการดำเนินงานเนี่ยก่อนรายการพิเศษนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 102% อยู่ที่ 13,800 ล้านนะคะแต่กำไรสุทธิถ้าเทียบบรรทัดสุดท้ายด้วยกันเนี่ยลดลงไป 26% นะคะอยู่ที่ 14,552 ล้านนะคะตัวนี้แนะนำทยอยซื้ออยู่นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามีปรับลงเหลือ 37.25 สตางค์นะคะแม้ควอเตอร์4 Q1 หรือว่าในควอเตอร์2อาจจะเลื่อมไปถึงตรงนั้นเนี่ยลองมองดูอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่าไตรมาสถัดๆไปอย่างที่บอกก็น่าจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นนะคะปตท.สผ.นะคะเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็มีประกาศเรื่องของตัวงบลงทุนนะคะอันนี้ก็คือเป็นประกาศทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยที่จะประกาศในช่วงต้นปีก็จะเป็นรายจ่ายเงินลงทุนแล้วก็รายจ่ายดำเนินงานในช่วงระยะเวลา5ปีนะคะก็แสดงผลออกมาแล้วโดยรวมเนี่ยเงินลงทุนที่เขาจะใช้ทั้งหมดใน5ปีข้างหน้าก็คืออยู่ที่ 24,671 ล้านเหรียญ นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะโดยที่ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 25.72% จากงบประมาณ5ปีของปีที่แล้วนะคะหลักๆเนี่ยที่เป็นการจ่ายงบประมาณลงทุนที่เพิ่มขึ้นก็คือในพัฒนาโครงการปัจจุบันแล้วก็มีพัฒนาโครงการใหม่ๆอันนี้ก็คือรวมถึงโครงการของโมซัมบิกด้วยนะคะแล้วก็มีก็คือทั้งในเรื่องโคฟแล้วก็ในเรื่องของตัวออยแซนที่แคนาดาด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือถ้ามองดูแล้วนะเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นมากนะคะคือปี2556นะคะแล้วก็ปี2557นะคะที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะมีการทยอยลดลงนะคะในปี2556นี้ก็เนื่องจากในโครงการของโคฟจะมีการพัฒนาเข้ามาด้วยก็จะเข้ามาในปี2556เยอะมากกว่าปีอื่นๆนะคะโดยรวมเนี่ยเราก็ถือว่าเงินลงทุนอันนี้เนี่ยก็เป็นที่เพิ่มมากขึ้นแต่บริษัทก็มีในเรื่องของยอดขายนี่ก็มีการปรับเพิ่มในช่วงปีหลังๆนะคะปริมาณการขายเดิมเนี่ยในปี2556เนี่ยเดิมอยู่ที่ 330,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะก็ลดลงเหลือประมาณ 310,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันตรงนี้เป็นเพราะว่าโครงการมอนทารานะคะที่ว่าได้เดิมเคยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2555นะคะก็เลื่อนไปเป็นประมาณปลายควอเตอร์1นะคะตรงนี้ก็เลยต้องปรับลดประมาณการตัวเลขของยอดขายออกไปด้วยนะคะในสมมติฐานของเราเนี่ยเราใช้ราคาน้ำมันอิงอยู่ที่100บาร์เรลต่อ100เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในควอเตอร์4กับควอเตอร์1เนี่ยราคาเฉลี่ยน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 107.5 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะดังนั้นแอสซัมชันของเราจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะราคาน้ำมันของอิงจากดูไบนะคะก็ปรับเพิ่มเป็น105เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจะทำให้มีพวกค่าใช้จ่ายของด้านดอกเบี้ยจ่ายกับตัวคอสต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะแต่เนื่องจากเรามีการปรับตัวราคาของอ้างอิงน้ำมันเป็น105เหรียญต่อบาร์เรลอย่างนั้นประมาณการกำไรสุทธิก็ยังเห็นการเติบโตนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยมีการผลิตที่ประมาณการยอดขายไว้ที่ 310,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเทียบกับปี2555นะคะที่อยู่ที่ประมาณ 275,000 เท่านั้นก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านโวลูมนะคะแล้วก็ราคาขายที่มีการปรับตัวเพิ่มดีขึ้นด้วยประมาณการกำไรสุทธิของเราเนี่ยทำอยู่ที่ 62,316 ล้านบาทในปีนี้นะคะเราปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น188บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะย
SBM นะครับก็แนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ว่าราคาหุ้นน่าจะขึ้นมาเยอะนะครับคิดว่า Q4 นี่ยังกำไรน้อยอยู่นะครับกำไร2ล้านทั้งปียังขาดทุนอยู่4ล้านเพราะว่างบ3ไตรมาสแรกยังแย่อยู่นะครับคิดว่าปริมาณขายนี่จะกลับมาดีขึ้นนะครับเป็น 29,000 ตันนะครับจาก 23,000 ใน Q3 ก็ผู้ซื้อเริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับแต่ว่าราคาขายนี่ยัง Q4 ยังอ่อนลงเล็กน้อยเพราะราคานี่เพิ่งเริ่มขึ้นราคาเหล็กเส้นเนี่ยขึ้นช้ามากนะครับเทียบกับราคาเหล็กแผ่นนี่เหล็กแผ่นขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงค้างอยู่นะครับทำให้มาร์จิ้นมันยังไม่มาเท่าไหร่ก็เลยมีกำไรที่ค่อนข้างน้อยนะครับปีหน้าคือหมายถึงปีนี้ครับปี56คิดว่าน่าจะได้วอลลุ่มมากขึ้นนะครับจากภาคก่อสร้างการทำสัญญาผลิตเหล็กบลส.ให้กับปูนใหญ่นะครับอย่างน้อย 24,000 ตันนะครับก็จะเพิ่มเติมจากปีก่อนนะครับในราคาขายเดือนมกรายังไม่ขยับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทางบริษัทชะลอการขายนะครับรอการปรับราคาขึ้นนะครับโดยที่ผู้นำตลาดอย่างทาทาสตีลยังคงเป้าการผลิตการขายเพราะฉะนั้นราคายังขึ้นได้ยากนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคาดหมายราคาดีขึ้นแม้ว่าจะผันผวนจากปีก่อนนะครับวัตถุดิบเนี่ยจะดูยากนิดนึงนะครับช่วง Q1 นี้วัตถุดิบจะดีขึ้นเพราะช่วงปีที่แล้วปลายปีซื้อได้ถูกนะครับแต่ตอนนี้ราคาวัตถุดิบก็ขึ้นตามขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะโตบนคาดหมายของปริมาณขายดีนะครับราคาขายปรับขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีกำไรสัก66ล้านนะครับตอนนี้ราคาหุ้นซื้อขายใกล้เคียงprice per book 0.8 เท่าหรือ 1.35 ก็คิดว่าราคาตรงนี้ก็น่าจะสะท้อนมุมมองราคาเหล็กไปพอสมควรแนะนำแค่ถือนะครับราคาพื้นฐานบาท35สตางค์วันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ